The Truth เจาะลึกจริงเจาะประเด็นวันนี้ค่ะมาเปิดนโยบายประธานศาลฎีกากับคำถามสะเทือนหรือเสียงขู่พวกทำผิดกฎหมายดังกว่าเสียงของประชาชนจากคำถามของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่ถึงวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าเสียงเรียกให้สังคมได้ตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาลก็เป็นเพราะว่าเกี่ยวเนื่องจากคดีม็อบที่หมิ่นสถาบันรวมถึงกรณีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ลักสดวัคซีนพระราชทานและการจับช่วงต่อหน้าบัลลังก์ศาลทั้งนี้ประชาชนก็อดสงสัยไม่ได้สิคะว่าทำไมมีเหตุผลอะไรที่ศาลให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาตามความผิดมาตรา112ครั้งแล้วครั้งเล่าใครๆก็อยากรู้ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ที่สังคมตั้งข้อสงสัยตำรวจจับศาลปล่อยเช่นนี้ไงล่ะคะที่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางนโยบายการให้ความยุติธรรมว่ามีแนวคิดวิธีการอย่างไรเพราะในห่วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีเสียงข่มขู่จากแกนนำม็อบและแนวร่วมดังอยู่เกือบตลอดเวลาย้อนไปวันที่24ธันวาคมปี63ค่ะนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกาคนใหม่ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการทำงานของศาลฎีกากับสื่อมวลชนด้วยตอนหนึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามท่านประธานศาลเขาว่ากรณีที่มีกระแสทางการเมืองวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเป็นกลางของศาลนั้นนางเมธินีตอบกลับมาเขาว่าการทำงานของศาลเราพยายามยืนอยู่ตรงจุดที่เป็นกลางที่สุดแล้วจะไม่ให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแต่เวลาที่มีการกล่าวถึงอ้างอิงถึงก็สุดแท้แต่คนจะมองคือทำอะไรไปอย่างหนึ่งเป็นศาลก็โดนว่าทั้งคู่ไม่ว่าจะมีคำสั่งหรือมีแนวทางอะไรก็ตามเป็นธรรมชาติของการทำงานของศาลว่าจะต้องมีฝ่ายหนึ่งพอใจฝ่ายหนึ่งไม่พอใจหรือไม่พอใจทั้งสองฝ่ายแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูสิ่งที่เราทำออกไปว่ามีความเป็นธรรมอยู่แล้วหรือยังดูดีหรือยังนางเมธินียังกล่าวอีกคำว่าทุกครั้งจะเรียนท่านผู้พิพากษาว่าการสั่งหรือมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องใดๆก็ตามไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าเรามีเหตุผลในคำสั่งนั้นอย่างชัดเจนคำสั่งที่แตกต่างกันผลที่แตกต่างกันต้องให้เหตุผลให้เห็นว่าแต่ละเคสมันต่างกันอย่างไรผลออกไปถึงต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คนดูจะดูผลอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูสาเหตุว่าฟ้องข้อหาอะไรมีปัจจัยอะไรในคำสั่งมีเหตุผลห้อยประกอบอย่างไรส่วนเหตุผลจะชอบใจหรือไม่ชอบใจอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่เชื่อว่าเราวางตัวเท่าที่ผ่านมาก็พอใจในการทำงานของท่านผู้พิพากษาในแต่ละศาลท่านก็ได้รักษาจุดยืนมั่นคงพอสมควรในการให้เหตุผลประกอบในการมีคำสั่งถือว่าชัดเจนค่ะนั่นก็เป็นคำกล่าวของนางเมธินีประธานศาลฎีกาและต่อมาวันที่3กุมภาพันธ์ปีนี้นางเมธินีและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภาเพื่อหาหรือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยในการหารือดังกล่าวค่ะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันค่ะว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องของศาลยุติธรรมเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้เพื่อมิให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินจากกระบวนการบังคับคดีโดยศาลมีบทบาทเชิงรุกตั้งแต่ต้นในการแก้ปัญหาหนี้ช่วงภาวะโควิดที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่นายพงเดชวานิชกิติกูลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมก็ได้กล่าวภายหลังการประชุมเขาว่าเรื่องนี้ได้มีดำริของนางเมธินีประธานศาลฎีกาว่าศาลจะต้องทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมกับประชาชนจากคำกล่าวของสมัยก่อนที่ว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนแต่สมัยนี้จากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาต้องเปลี่ยนแนวความคิดเป็นว่าศาลจะต้องเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนซึ่งการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าแม้ยังไม่มีคดีในศาลก็สามารถเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนไ
ค่ะและนั่นก็คือแนวทางนโยบายเบื้องต้นที่ประธานศาลฎีกาได้มีการออกมาปรากฏต่อสาธารณะให้ได้รับทราบถึงการทำงานภายใต้กระบวนการยุติธรรมค่ะท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นขึ้นในขณะนี้ที่เมื่อบรรดาแกนนำม็อบคณะราษฎรแนวร่วมแม้กระทั่งตัวของนายธนาธรเองที่ถูกดำเนินคดีโดยเหตุการณ์ดังกล่าวที่สังคมมักจะได้ยินเสียงข่มขู่ออกมาเสมอเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตำรวจหรือตุลาการศาลเช่น5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้คณายอนุนำพาแกนนำของกลุ่มคณะราษฎรหรือม็อบ3นิ้ว3กีบก็ได้โพสต์ Facebook เขาว่าลือกันไปถึงขนาดส่งเสียโป้เข้าคุกไปรอจัดการนักศึกษานี่มันจะนิยายมากเกินไปมั้งตำรวจอาจฝากขังนักศึกษาลองจับตากันนะครับว่าจะยังไงถ้าตำรวจฝากขังเพื่อนเราแล้วศาลไม่ให้ประกันก็เริ่มต้นม็อบกันอย่างเป็นทางการสถานที่และเวลาติดตามที่เพจคณะราษฎรหรืออาจจะย้อนไปก่อนหน้านั้นค่ะวันที่8สิงหาคมปี2563หลังจากที่พนักงานสอบสวนสน.สำราญราษฎร์ควบคุมตัวนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม้ระยองผู้ต้องหาคดียุยงปลุกปั่นตามมาตรา116จากการร่วมกันชุมนุมปราศัยกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังหลังจากที่พาตัวไปฝากขังแต่ศาลไม่รับคำร้องเนื่องจากพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องหลังเวลาราชการทำให้ต้องพาตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปควบคุมตัวที่สน.ห้วยขวางเพื่อรอการฝากขังในช่วงเช้าท่ามกลางกลุ่มผู้สนับสนุนที่ปักหลักให้กำลังใจตลอดต่อเนื่องทั้งคืนรวมทั้งมีการระดมมวลชนไปรวมตัวกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกด้วยค่ะต่อมาค่ะสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศผ่าน Facebook ค่ะว่าถ้าอนนท์และไม้ต้องติดคุกเราจะยกระดับการชุมนุมและตั้งเวทีที่ศาลอาญารัชดาขอให้ทุกคนมารวมกันที่นี่เวลานี้นอกจากนี้ค่ะสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนนท.ยังออกแถลงการเรื่องขอประณามการออกหมายจับแกนนำและเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมจากกรณีดังกล่าวด้วยทันทีนั่นก็คือแนวนโยบายเบื้องต้นที่ประธานศาลฎีกาได้ให้ไว้ที่ประกาศว่าศาลจะเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนแต่ดูจากการกระทำของม็อบทุกวันนี้ที่ออกมาขู่เจ้าหน้าที่รัฐเสมอ The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย